บร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวผัดมันเนื้อของเท็ดดี้นะครับจากโจทย์ที่ได้ในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเราเริ่มจากจี่เนื้อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาผัดข้าวผัดมันเนื้อนะครับเอามันเนื้อมาเจียวแล้วก็ใส่ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาผัดปรุงรสให้ได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เสิร์ฟแบบน่ากินน่ากินแบบนี้เลยครับอีกหนึ่งวิธีการทำข้าวมันง่ายๆนะคะใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อหุงข้าวคนก็กดหุงปกติได้เลยลองเอาสูตรนี้ไปทำค่ะรับรองว่าข้าวมันของคุณจะหอมอร่อยตัวลิ้นวัวเนี่ยค่ะนะเอาตัวลิ้นวัวไปทอดกับกรอบก่อนทอดก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะเพิ่มรสชาติรับรองได้ละว่าลิ้นวัวทอดกระเทียมสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรประจำตัวคุณแน่นอนน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับข้าวมันอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับลิ้นวัวทอดกระเทียมนะครับโอ้โหเต็มอิ่มจริงๆครับหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารจานเดียวแบบนี้นะครับข้าวผัดมันเนื้อของเท็ดดี้นะครับก็น่ากินไม่แพ้กันนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีติดบ้านไว้ทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้แน่นอนนะครับสำหรับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามกันได้เลยนะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับติดตามชมพวกเราได้อีก1ช่องทางนะคะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับจากโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือข้าวเหนียวนะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูขนมหวานไทยๆนะครับแต่ว่าจัดให้อยู่ในรูปแบบโมเดิร์นนะฮะอย่างซูชิข้าวเหนียวมูนนะครับไส้ข้างในของเราน่ากินมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นฝอยทองเป็นขนมไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกะทิยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆครับกับเมนูซูชิข้าวเหนียวมูนครับเวลาไปกินโต๊ะจีนทีไรจะมีขนมหวานหนึ่งอย่างที่โอ้โหถูกใจมากเลยจริงๆแล้วเจ้าขนมหวานตัวนี้โอนีแปะกล้วยทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะ